อันนี้ในญี่ปุ่นไม่ใช่แค่การ์ตูนแต่มันคือเศรษฐกิจสวัสดีค่ะพบกับ Data Valley กันอีกแล้วนะคะเชื่อไหมว่าตอนนี้วงการแอนิเมชันของประเทศญี่ปุ่นกำลังเป็นฮีโร่ผู้กอบกู้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเลยค่ะจากคาเมคาของโกคูจากเล่นดราก้อนบอลสู่เม็ดเงินมหาศาลลังไหลเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเลยตอนนี้ญี่ปุ่นส่งออกคอนเทนต์ปีละ 4.7 ล้านล้านเยนใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่อย่างซีมิคอนดักเตอร์และเหล็กเลยนะคะถ้ารัฐบาลญี่ปุ่นแบนเต็มที่ส่วนการวงการแอนิเมชันของญี่ปุ่นอาจจะแซงหน้ารถยนต์เลยก็ได้ค่ะอะไรที่ทำให้แอนิเมชันดังขนาดนี้ 1. คุณภาพงานที่สวยและในเรื่องที่เข้มข้น 2. เข้าถึงง่ายมีให้ดูสตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์มทั่วโลก 3. หลากหลายมีทุกแนวตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัยค่ะ 4. สร้างกระแสมีตัวละครที่เป็นมีมหรือไวรัลหรือเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะยิ่งไปกว่านั้นแอนิเมชันยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างภาพลักษณ์ดีๆให้กับประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นกลุ่มทรัพย์นี้แล้วกำลังเร่งผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมคอนเทนต์เต็มสุดเลยค่ะอนาคตของแอนิเมชันญี่ปุ่นสดใสสุดๆไปเลยมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้วงการแอนิเมชันเติบโตและยิ่งใหญ่ค่ะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นให้ปังปุริเย่ไปเลยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ